สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา64นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกโดยที่ a ไม่เท่ากับ1และ b ไม่เท่ากับ1ถ้า fx เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง x และ gx เท่ากับ b ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชัน exponential ที่มีลักษณะกราฟดังรูปนะครับก็ให้กราฟมา2ตัวเงื่อนไขในข้อใดที่ทำให้กราฟ f และ g สอดคล้องกับรูปข้างต้นแล้วก็ให้ช้อยมานะครับดูจากช้อยแล้วก็คือให้หา a กับให้หาความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ b นะครับโดยปกติแล้วในเรื่องกราฟนะครับ y เท่ากับ a กำลัง x exponential เนี่ยนะครับทฤษฎีเราบอกว่ามันจะผ่านจุด01เสมอนะครับถามว่าตอนนี้ดูจากโครงสร้างรูปตัวนี้มันก็ผ่านจุด01อยู่แล้วตัวนี้ก็ผ่านจุด01อยู่นะครับดูจากสเกลการเช็คตัวนี้เพื่อที่จะดูว่าสเกลมันช่องละเท่าไหร่ทีนี้ตัวเนี้ยพี่แบงค์ลองใช้ตรงจุดตัดนะครับตรงจุดตัดมุมที่เราหาค่าได้แน่ๆตัวเนี้ยมันคือ1แล้วก็ตรงเนี้ยคือ3แปลว่าตัวนี้คือคู่อันดับ1 3ส่วนตัวเนี้ยมันคือ1 2 3 1 2 3 4แล้วก็5แปลว่าตัวนี้คือคู่อันดับ3 5ในการทำตัวนี้พี่แบงค์เอาจุด1 3ลงไปแทนค่าใน fx สิ่งที่เกิดขึ้นคือ3มีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง1จึงบอกได้ว่า a เท่ากับ1ส่วน3แน่ๆหลังจากนั้นพี่แบงค์เอาจุด3 5ลงไปแทนค่าใน gxก็จะเห็นว่า5เท่ากับ b ยกกำลัง3ถอดรากที่3 2ข้างนะครับก็เลยได้ b เท่ากับรากที่3ของ5แต่รากที่3ของ5เนี่ยบางคนท่องไม่ได้พี่แบงค์สอนวิธีการหาค่าแบบนี้แล้วกันเรารู้ว่า1ยกกำลัง3มันได้1 2กำลัง3มันได้8แปลว่า5มันจะต้องเท่ากับ bกำลัง3จึงบอกได้ว่า b ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง1กับ2แน่ๆนะครับก็คือ1กว่าๆแหละทีนี้พี่แบงค์มองอย่างนี้ครับว่า a คือ1ส่วน3ยังไงก็เป็น3ช้อยนี้ล่ะตัวนี้ตัดทิ้งตัวนี้ตัดทิ้งคราวนี้ถ้าเราอยากจะลองเช็คว่า a คูณ b คือเท่าไหร่ดังนั้นจากตัวนี้นะครับถ้าพี่แบงค์รู้ว่า a คือ1ส่วน3แล้ว b คือเท่านี้เอา a หรือก็คือเอา1ส่วน3เนี่ยคูณเข้าไปในสมการนี้สิ่งที่เห็นอยู่กลายเป็น1ส่วน3แล้วก็1ส่วน3 b แล้วก็2ส่วน3ซึ่งจริงๆตัวนี้ก็คือ ab มากกว่า1ส่วน3น้อยกว่า2ส่วน3มองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า a คูณ b ต้องอยู่มากกว่า0น้อยกว่า1นะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ1นะครับข้อนี้ก็เป็นความสัมพันธ์เรื่องกราฟนะครับใช้การมองสเกลจากกราฟแล้วเอาลงมาแทนค่านะครับ